ลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูความเคลื่อนไหวที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้กันสักนิดนึงมีการเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านนะครับนั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดง่ายๆมาเป็นที่ปรึกษาคุณอุ๊งอิ๊งนะครับแล้วก็บอกเลยว่าพร้อมที่จะลงพื้นที่หาเสียงนะแต่ว่าเรื่องของเครดิตนายกยังไม่ไปไกลถึงขั้นนั้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนที่คุณเศรษฐาจะมานักข่าวก็ไปดักรอกันแล้วก็ไปเจอหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกันก่อนคุณหมอชนน่านสีแก้วนะครับก็พูดถึงเรื่องของการที่เพื่อไทยออกคำสั่งที่1ครับ2566เรื่องการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยตามที่กรรมการบริหารพรรคมีมติ23มีนาคม65รับทราบการเปิดตัวโครงการครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมมอบหมายให้คุณแพทองธารชินวัตรเป็นหัวหน้าครอบครัวเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยต้องทำในทุกพื้นที่ทั่วประเทศจึงต้องอาศัยบุคลากรของพรรคที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะครับดังนั้นก็เลยมีการแต่งตั้งคุณเศรษฐาทวีสินเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคณะทำงานของพรรคที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวและดำเนินการอื่นใดตามที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมอบหมายก็มีผลตั้งแต่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณหมอชนน่านบอกว่าตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งตั้งครรภ์ทำให้มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงมีความจำเป็นและได้รับเกียรติจากคุณเศรษฐาทวีสินเข้ามาช่วยตรงนี้นอกจากคุณเศรษฐาจะมาเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วจะมาเป็นคณะกรรมการพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของพรรคด้วยนะครับจากการพูดคุยเนี่ยคุณเศรษฐาไม่ได้ขัดข้องเรื่องของการมาร่วมรณรงค์และตั้งพูดง่ายไม่ได้ขัดข้องเรื่องของการลงพื้นที่หาเสียงส่วนจะช่วยลงพื้นที่หรือไม่ยังไม่มีการพูดคุยกันแต่ถ้าพร้อมก็ยินดีครับถามว่าการที่คุณเศรษฐาเข้ามาช่วยงานกับเพื่อไทยเนี่ยจะดึงคะแนนในกลุ่มเศรษฐกิจเข้ามาได้ดีแค่ไหนอย่างไรคุณหมอชนนั้นบอกว่าทุกกลุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดหากเรามีคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยตอบโจทย์ให้เห็นโอกาสในมุมนั้นๆได้ก็ถือว่าเป็นการดีนะถามว่าการวางตัวในเศรษฐาจะนำทัพช่วยหาเสียงอย่างไรบ้างคุณหมอชนนั้นบอกว่าเรายังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดเพราะกิจกรรมที่วางแผนกันเอาไว้ก็มีคนรับผิดชอบอยู่หากมีคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มก็ถือว่าดีนะครับคำว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยเรามีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจอยู่ส่งความเหมาะสมว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีมก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและโอกาสแต่ละช่วงที่ต้องพิจารณากันไปจากนั้นช่วง10โมงครับคุณเศรษฐาเดินทางมาถึงที่พักภายหลังได้รับการแต่งตั้งเนี่ยก็มีคุณพงเพชรชุนละเอียดประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพคุณภูมิธรรมเวชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านให้การต้อนรับคุณเศรษฐาสัมภาษณ์บอกว่าตนเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคมาโดยตลอดวันนี้ฤกษ์ดีถึงเวลาที่ต้องมาทำงานการเมืองมากขึ้นส่วนการจะเดินหน้ารณรงค์การเลือกตั้งขอให้เป็นขั้นตอนต่อไปตลอดการหาเสียงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งทำได้ดีมาโดยตลอดคนที่ตั้งครรภ์7เดือนมีขีดจำกัดส่วนตัวก็พร้อมจะมาช่วยในลักษณะที่ตนถนัดนะครับถามว่านี่เป็นก้าวแรกต่อการเป็นแคนดิเดตนายกในก้าวต่อไปไหมคุณเศรษฐาบอกว่าอย่าเพิ่งไปถึงขั้นนั้นขอให้เป็นขั้นเป็นตอนเพราะยังมีอีกหลายเรื่องต้องให้เกียรติสมาชิกเพื่อไทยด้วยเพราะหลายท่านก็มีความเหมาะสมถามย้ำว่าหลายฝ่ายฟันธงไปแล้วล่ะคุณเศรษฐาเข้ามาที่พักเพื่อจะเป็นแคนดิเดตนายกต่อไปคุณเศรษฐาย้ำว่าวันนี้เข้ามาเป็นเฉพาะที่ปรึกษาคุณแพทองธารช่วยเติมเต็มในส่วนที่คิดว่าจะช่วยประเทศชาติได้หลังจากนี้จะไปช่วยหาเสียงที่ผ่านมาเราทำธุรกิจก็อยู่แค่เมืองหลวงการลงพื้นที่ต่างจังหวัดรับฟังความเห็นพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเราเนี่ยก็ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองและทำในสิ่งที่ตนถนัดด้วยถามว่ากรรมการบริหารชื่อเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกพร้อมจะรับฟังไหมคุณเศรษฐาบอกว่าขอให้ถึงวันนั้นก่อนต้องให้เกียรติทุกคนหากไปพูดก่อนจะเป็นการกดดันคนอื่นๆที่มีศักยภาพตนเป็นน้องใหม่ยังมีผู้ใหญ่หลายท่านที่มีคุณภาพถามย้ำว่าพร้อมแล้วใช่ไหมคุณเศรษฐาบอกจะพร้อมหรือไม่ไม่ใช่สิ่งที่ตนต้องพูดมันเป็นระบบพรรคการเมืองเราไม่ใช่คนตัดสินต้องให้เกียรติผู้บริหารพรรคที่สำคัญตอนนี้ยังไม่ได้ยุบสภาเลยขอทำหน้าที่ประธานที่ปรึกษาไปก่อนในฐานะประสบการณ์เศรษฐกิจ30ปีขอทำให้เต็มที่ถามว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยจะเปิดเวทีปราศัยที่โคราชบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์จะไปลงพื้นที่ด้วยไหมคุณเศรษฐาบอกขออนุญาตคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคก่อนนะถามว่าเข้ามาในช่วงที่เหลือเวลาอีกประมาณ2เดือนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยกระชั้นชิดไปไหมคุณเศรษฐาบอกว่าถามว่ากระชั้นไปไหมตนเชื่อว่าเพื่อไทยมีนโยบายที่เหมาะสมเข้าถึงประชาชนนโยบายภาพใหญ่ดีทำได้จริงเมื่อถึงเวลากระชั้นเข้ามาก็ต้องทำงานให้หนักขึ้นถามว่าจะนำทัพเดินสายหาเสียงทั่วประเทศเลยไหมคุณเศรษฐาบอกอย่าไปใช้คำว่านำทัพยังมีผู้ใหญ่อีกหลายคนมีคนคุณภาพอีกเยอะช่วยกันดีกว่าถามว่าพร้อม 100% กับงานการเมืองใช่ไหมคุณเศรษฐาบอกว่าก็ยังไม่ร้อยหรอกขอให้ค่อยเป็นค่อยไปขอปรึกษาผู้ใหญ่ในพรรคก่อนนี่แหละคำถามสำคัญถามว่ามองอย่างไรที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจ ค่ะ
คุณเศรษฐาบอกว่าท่านเองก็เป็นผู้ใหญ่ท่านพูดอะไรตนมีวัยวุฒิมีประสบการณ์การเมืองที่น้อยกว่าตนคิดว่าสิ่งที่ท่านพูดมาตนก็ต้องฟังไม่มีคอมเมนต์อะไรเรื่องนี้มากไปกว่านี้ครับดิฉันชอบท่าทีคุณเศรษฐาเมื่อวานนะในการตอบคำถามทั้งเรื่องของการวางตัวจะได้เป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่หรือแม้กระทั่งการมาช่วยงานทางพรรคเพื่อไทยคือตัวจริงกับในทวิตเตอร์มันคนละเรื่องกันเลยคุณโก้หรือล่าสุดที่ไปตอบบิ๊กตู่ในทวิตเตอร์นั่นน่ะนั่นก็คนละเรื่องกันเลยนะหรือเขามีโลกสองใบเขาไม่ได้ตอบเองหรือเปล่าในทวิตเตอร์เขาตอบเองสิคุณใครจะมาตอบให้ล่ะคุณใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเราดูคนเราก็ต้องดูให้ดีแต่เมื่อวานเนี่ยถือว่าท่าทีในการให้สัมภาษณ์เรียนชอบนี่คือท่าทีของผู้ใหญ่ซึ่งแบบไม่ต้องมีอารมณ์เขาส่งสารไปคนละกลุ่มเป้าหมายมั้งส่งเขาส่งมาให้เราเหรอหรือส่งคือถ้าสัมภาษณ์เนี่ยก็จะเป็นแบบบุคคลทั่วไปที่รับข่าวสารไงแต่ถ้าเป็นทวิตเตอร์เนี่ยก็คือแฟนคลับตัวจริงใช่ก็จะมีกลุ่มนึงโอเคโอเคอ่านั่นแหละบิ๊กตู่ให้สัมภาษณ์อะไรทำไมสื่อถึงเอาไปเสี่ยมถามใช้คำนี้เลยนะคุณโก้เป็นอย่างนั้นจริงๆฟังอารมณ์ของสื่ออันนี้ดิฉันก็หยอกสื่อนะคะเมื่อวานเนี่ยที่พรรครวมไทยสร้างชาติจริงๆเขามีทำบุญกันแล้วก็สวมเสื้อเดี๋ยวค่อยไปดูบรรยากาศแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นประเด็นก็คือว่านักข่าวเอาไปถามอะค่ะว่าเนี่ยเจอนายกวันนี้เป็นยังไงนายกก็บอกว่าเอาก็พร้อมวันนี้ก็แบบสวมเสื้อพักให้ก็ไล่บรรยากาศก่อนแล้วกันได้ครับตั้งแต่ช่วง 6:50 นะครับรวมไทยสร้างชาติจัดพิธีทำบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะก็มีการประกอบพิธีทางศาสนา2ศาสนานะครับก็มีอิสลามแล้วก็ทำบุญเลี้ยงพระศาสนาพุทธนะครับท่านนายกเมื่อวานลากิจนะบอกว่าไม่ได้มาในนามนายกต้องเน้นย้ำกันบ่อยๆนะครับก็ไปเป็นประธานในพิธีต้อนรับบรรดาผู้สมัครอะไรก็ว่ากันไปนะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญเนี่ยพลเอกประยุทธ์ให้การต้อนรับสมาชิกใหม่สวมเสื้อของพรรคกว่า40คนส่วนใหญ่ก็เป็นสสและนักการเมืองท้องถิ่นที่ย้ายมาจากพรรคอื่นเช่นใครบ้างคุณอนุชานาคาสายนะครับอดีตสสชัยนาทพลังประชารัฐคุณรังสีมารอดรัศมีอันนี้สมุทรสงครามจากประชาธิปัตย์คุณวินสุทธิราชัยบัญชีรายชื่อก้าวไกลคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์สสกทมพรรคพลังประชารัฐคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลเลขานุการสภาคุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขอดีตรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เป็นต้นนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ยอมรับว่าตื่นเต้นเมื่อจะบรรดาสมาชิกพรรคนะก็หยอกล้อพูดคุยไม่รู้ว่าจะพูดถึงชั่วโมงหรือเปล่าดีใจที่ได้มาสวมเสื้อให้กับสมาชิกแล้วก็ทำบุญร่วมกันหลังจากนี้ก็ต้องพูดคุยหารือกันเรื่องของการทำงานการเมืองให้ได้ข้อยุติไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะครับเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการจัดเดินหน้าต่อไปได้นะค่ะก็บอกว่าตื่นเต้นเพราะว่ามาเจอพวกเราเยอะๆตื่นเต้นเล็กน้อยแล้วก็ดีใจที่มาร่วมกันก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสวมเสื้อวันนี้ก็คือแสดงว่าเป็น 100% ละของพรรคก็ขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นนะคะแล้วเชื่อว่าทุกคนในวันนี้จะได้หมดบางคนอาจจะได้2ครั้งก็ได้เพราะคนชอบเยอะแต่อย่าลืมว่าครั้งนี้เลือกตั้งบัตร2ใบนะคะก็บอกว่าเป็นวันที่ตัวท่านก็มีความสุขนะคะช่วงหนึ่งคือนักข่าวก็ไปจับได้นายกเนี่ยจะเผลอแทนตัวเองว่านายกแต่นายกก็จะบอกว่าไม่ได้ตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งในทำเนียบรู้ใช่ไหมว่าวันนี้ลากิจมาแล้วนะก็พยายามจะไม่พูดถึงเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะแล้วก็ประเด็นหนึ่งนายกก็บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ในทำเนียบเมื่อหมดเวลาก็จะเป็นคนที่อยู่ทำเนียบอีกตำแหน่งนึงแต่ตอนนี้ราชการมาตั้งแต่เช้าก็ต้องทำให้ถูกต้องนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เชื่อมั่นนะคะเห็นวันนี้คนที่มากันอะไรที่ผิดจะไม่พาท่านไปทำจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและจะทำให้ประชาชนทุกคนทุกช่วงทุกวัยได้รับประโยชน์ด้วยแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะอะไรก็ตามต้องทำอยู่ในกรอบไม่อย่างนั้นแล้วเป็นปัญหาใครถูกผิดก็ว่ากันไปก็ลงโทษดำเนินคดีกันไปอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาเรื่องของความสงบเรียบร้อยจะได้เดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่มีส.ส.ที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ส.ส.ดีเพื่อจะได้เป็นรัฐบาลที่ดีในวันข้างหน้าและได้รับความรักจากประชาชนมากที่สุดด้วยนะคะแล้วนายกก็ชูพลเอกประยุทธ์ก็ชู2นิ้วเราก็ต้องเรียกพลเอกประยุทธ์ด้วยเนาะพอนี้ไม่ได้ไปในนามนายกไปในนามพลเอกประยุทธ์ชู2นิ้วแล้วก็บอกว่าบัตร2ใบนะเลือกทั้งพรรคเลือกทั้งคนก็ว่ากันไปจากนั้นค่ะนายกค่อนข้างอารมณ์ดีมากเรียกนายกก็นายกอารมณ์ดีมากเมื่อวานนี้ค่ะบรรยากาศชื่นมื่นมีเล่นมุกมีแซวกับนักข่าวนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าขอบคุณบรรดาส.ส.สมาชิกหัวหน้าพรรคและเลขาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคทุกท่านที่ทำให้เกิดมีวันนี้ขึ้นได้นะคะแล้วก็พูดถึงความรู้สึกความพร้อมในการเลือกตั้งตอนนึงที่ท่านตอบคำถามสื่อค่ะเพราะสื่อถามว่าตั้งเป้าไว้เท่าไหร่พลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่บอกเพราะว่าถ้าตั้งเป้าเดี๋ยวมันไม่ได้ตามเป้าแต่คิดว่าน่าจะได้มากกว่าเป้านะก็มีเล่นมุกกับสื่อก็ขำอะไรกันไปนะคะทีนี้สื่อก็เลยไปถามถึงการเปิดตัวทีมเศรษฐกิจ
พลเอกประวิตรบอกว่ามีแล้วมีชื่อทีมมีเลยแหละแต่เขาไม่ให้เอ่ยชื่อหลายคนขอมาว่าเขาขออยู่เบื้องหลังและเสนออะไรต่างๆมาก็จะพิจารณาในการทำงานซึ่งการทำงานเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เก่งอยู่คนเดียวแล้วสุดยอดแน่นอนอันนี้ไม่ใช่แต่ต้องทำงานเป็นกลุ่มเศรษฐกิจเอามาปรึกษาในคณะทำงานในระบบรัฐถึงจะได้เกิดขึ้นได้ดังนั้นการเอานักเศรษฐกิจที่เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้คนเดียวแล้วบอกว่าเก่งในการบริหารประเทศอันนี้ไม่ใช่ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามั่นใจไหมคะว่าทีมเศรษฐกิจของพรรคท่านเนี่ยจะสู้พรรคอื่นได้พลเอกประยุทธ์บอกมั่นใจแน่นอนได้แน่นอนแต่เพื่อไทยเขาเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินนะคะทางพรรครวมไทยสร้างชาติอ่ะจะมีการชูคนที่เด่นๆแบบนี้มาสู้ไหมคะพลเอกประยุทธ์เลยหันไปถามกลับว่าเขาเก่งตรงไหนเขาเด่นตรงไหนเขาทำอะไรเก่งเขาเป็นนักธุรกิจค่ะเขาไม่ใช่เขานักธุรกิจผู้สื่อข่าวบอกว่าเขาประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจค่ะนู่นนี่บ้า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 พลเอกประยุทธ์บอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจจำคำพูดผมไว้นะคำว่าเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่เป็นของประเทศดังนั้นต้องหาคนที่เหมาะสมและการทำงานมีระบบมีระเบียบมีขั้นตอนเยอะแยะไปหมดมีคณะกรรมการและมีคนที่เก่งด้านเศรษฐกิจเก่งด้านการธนาคารการค้าการพาณิชย์อุตสาหกรรมทั้งหมดต้องมาคุยกันไม่ว่าใครจะเก่งกว่ากันสั่งไปแล้วทำไม่ได้มันติดข้อกฎหมายก็ไปไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้คือการทำงานของรัฐบาลเลิกถามสักทีหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือใครครับอีกท่านหนึ่งที่มีการพูดถึงคุณเศรษฐาด้วยก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของทางพลังประชารัฐนะเอาบรรยากาศก่อนละกันพลเอกประวิตรเนี่ยเมื่อวานไปพร้อมกับคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังในฐานะเลขาธิการพรรคนะครับคุณวิรัตรัตนเศษส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ก็มีทั้งส.ส.เก่าแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครใหม่50คนนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักพลเอกประวิตรบอกขอบคุณผู้สมัครส.ส.ที่ย้ายมาจากพรรคอื่นด้วยขอบคุณผู้สมัครส.ส.ใหม่ทุกคนที่จะมาทำชื่อเสียงให้พรรคต่อไปขอบคุณทุกคนรู้สึกตื้นตันใจโดยเฉพาะส.ส.เก่าที่ยังอยู่กับตนไม่ไปไหนขอบคุณมากวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสดีวันนึงในการเปิดตัวผู้สมัครทั้งส.ส.เก่าที่ไม่ไปไหนแม้กระทั่งส.ส.ใหม่ด้วยแม้เราจะโดนดูดไปเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรพูดติดตลกด้วยบอกว่าพรรคผมถือว่าเป็นพรรคที่โดนดูดส.ส.มากที่สุดแสดงว่าพรรคเราเข้มแข็งพรรคอื่นถึงดึงไปขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับพรรคนี้ขอบคุณที่ย้ายเข้ามาใหม่พลังประชารัฐยินดีต้อนรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครใหม่นะครับเราหวังว่าจะได้ส.ส.มากคราวที่แล้วเราได้อันดับ2คราวนี้อยากได้อันดับ1นะช่วงท้ายหลังเปิดตัวผู้สมัครเนี่ยขณะกำลังเดินทางกลับผู้สื่อข่าวสอบถามว่าจะส่งครบทั้ง400เขตหรือไม่พลเอกประวิตรบอกจะมาถามอะไรตอนนี้ถามต่อเห็นการเปิดตัววันนี้เราชื่นใจไหมมองการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างใดพลเอกประวิตรบอกว่าก็ต้องไปถามพรรคอื่นด้วยถามย้ำว่าเห็นทางเพื่อไทยเปิดตัวในเศรษฐาเนี่ยคิดเห็นอย่างไรพลเอกประวิตรบอกใครจะมาก็ช่างเพราะเราก็มีของเราครับนะคะแต่ว่าคนหนึ่งที่พูดเราก็ต้องฟังเพราะว่าคนกันเองจตุพรพรมค่ะพรมพันธ์ค่ะไลฟ์เฟซบุ๊กค่ะชื่อตอนตั้งหลักเป็นหลักที่น่ากลัวมากพูดถึงตอนหนึ่งเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยนะคะบอกเลยว่าถึงคุณอุ๊งอิ๊งจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณก็ยังกลับบ้านไม่ได้ไม่รู้ว่ามีติดข้อติดพันใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแคนดิเดตนายกเนี่ยคนที่สองคนที่สามเนี่ยมันอาจจะต้องมีหรืออาจจะเป็นอุ๊งอิ๊งคนเดียวไปเลยก็ได้พอพูดถึงแคนดิเดตนายกก็เลยไปพูดถึงคุณเศรษฐาทวีสินนะคะที่ล่าสุดเข้ามารับตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยแล้วก็ว่ากันว่าเป็นแคนดิเดตนายกคนหนึ่งของพรรคเพื่อไทยด้วยจตุพรบอกว่าในเศรษฐามาก็จะมีแผลอีกแผลใหม่เยอะแยะมากมายมันจะเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวที่นายเศรษฐาเองก็คาดไม่ถึงว่าในชีวิตตัวเองมันมีประวัติบัตรซบได้ขนาดนั้นเลยหรือส่วนกระแสล่าสุดเนี่ยนะคะก็ต้องยอมรับว่าเริ่มจางกระแสหาเสียงเนี่ยเริ่มแผ่วจางลงเพราะนักธุรกิจเองเขาคิดคำนวณค่ะว่าถ้าเข้ามาแล้วมันได้กับเสียอะไรมากกว่ากันเพราะนักธุรกิจคือได้กับเสียเท่านั้นถ้าเสียมากกว่าได้อยู่ดีๆมีแต่เสียหลายเรื่องหลายราวไม่มีคนรู้แต่ทันทีที่คุณเข้ามาเป็นแคนดิเดตนายกปุ๊บประวัติคุณจะพร่างพรูออกมาสตอรี่เรื่องราวต่างๆจะออกมาชนิดที่รับไม่ไหวกันเลยทีเดียวจตุพรบอกว่าไม่ได้รู้จักกับนายเศรษฐาแต่ที่ได้ฟังมาก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันอันนี้ไม่ได้มาจากปากผมแน่นอนเพราะผมไม่รู้จักคุณเศรษฐารู้จักเพียงบางบริบทที่เกี่ยวข้องในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เท่านั้นอันนี้ดอกที่หนึ่งหรือเปล่าแต่แค่เฉพาะบริบทตัวคุณเศรษฐาเนี่ย
จตุพรบอกว่าแวดวงนักธุรกิจรู้กันดีดังนั้นคุณเศรษฐาเชื่อตัวเองว่าในชีวิตนี้ทำอะไรมาบ้างที่คนทั่วไปไม่รับรู้มันก็จะเป็นประเด็นที่สังคมได้รับรู้ขจรกระจายก็จะเป็นอีกเศรษฐานึงเป็นเศรษฐาอีกบริบทนึงอันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เคยบอกว่าถ้าเกิดคุณโก้อยากรู้ว่าคุณโก้ทำอะไรมาบ้างนะครับคุณโก้ไปลงสมัครส.ส.เลยประวัติคุณจะมาหมดเลยอะประวัติที่บางทีคุณลืมไปแล้วประวัติที่บางทีคุณอยากจะลืมมันจะมาหมดเลยอันนี้คือความน่ากลัวอย่างนึงของการเมืองครับอ่ะส่วนเรื่องของคุณชูวิทย์กับทางภูมิใจไทยนะครับเมื่อวานสั้นๆนะนักข่าวไปเจอเสหิในหิมาลัยผิวพันธุ์ที่งานรวมไทยสร้างชาติก็ไปถามกรณีที่มีกระแสข่าวว่าเสหิอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์หรือไม่อย่างใดเจ้าตัวบอกว่ามาทำงานการเมืองไม่ได้มาหาศัตรูโดยเฉพาะศัตรูที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วสำหรับนายเนวินเนี่ยผมให้ความรักและเคารพมาโดยตลอดไม่เหิมเกริมและคิดชั่วผมทำไม่เป็นนะครับถามว่าได้เคลียร์กับคุณอนุทินหรือยังตอนเช้าเสหิบอกว่าพยายามโทรหาคุณอนุทินแต่ว่ายังไม่รับสายนะแต่ว่าตอนบ่ายคุณอนุทินให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าคุยกับเสหิมาลัยแล้วนะครับมีการโทรศัพท์เคลียร์กันเรียบร้อยเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดว่าเราไปหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งตอนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าใครอยู่เบื้องหลังผมบอกว่าทราบแต่ไม่ได้บอกว่าใครแต่ไม่ใช่นายหิมาลัยแต่อย่างใดนะครับก็ว่ากันไปละกันส่วนประชาธิปัตย์เนี่ยมันมาจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรจะโกรธเหรอที่คนไปตำหนิแกคนไปตำหนิแกคือคุณราเมศรัตนชเวงไงไปเล่นงานแกเพราะว่าแกเนี่ยไปเล่นงานพรรคประชาไปเล่นงานคุณชวนก่อนที่บอกว่าคุณชวนน่ะทำผิดข้อกฎหมายในการไปส่งไม่ให้อภิปรายเรื่องของพรก.แก้ไขพรบ.อุ้มหายคุณราเมศแกก็เลยอธิบายว่าเอ้าก็เขาเข้าชื่อกันตามกฎหมายกำหนดพอเข้าชื่อแล้วไปตรวจสอบแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตรวจสอบถูกอ่ะคุณชวนก็ต้องเบรกตามหลักการน่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบนั่นไปเลยไปบอกว่าคุณสมชัยเป็นอดีตกกต.ที่แย่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยปรี๊ดเลยจ้ะได้เจอกัน1จะไปตรวจสอบ MV ที่เช้าวันใหม่อะค่ะคุณเมธีลบนูนน่ะแกเป็นผู้สมัครส.ส.นราธิวาสคุณเมธีเป็นคนร้องเป็นคนเขียนเป็นอะไรทุกอย่างเลยมีกงมีกลองคนตีกลองผมคนตีกลองชุดผมไม่รู้จักรู้จักแต่คนตีกลองสบัดชัยที่ร่วมแสดงมหรสพคล้ายคุณชวนอันนี้น่าจะเป็นความผิดเพราะว่ามันมีข้อหนึ่งที่บอกว่าห้ามผู้สมัครที่เป็นนักร้องใช้ความสามารถทางวิชาการของตนเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงให้แก่ผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมืองเว้นแต่กรณีไม่มีอุปกรณ์การแสดงแต่นี่มันมีหมดเลยกองชุดกองอะไรเอ่ยอย่างนี้ค่ะคุณโก้ก็เดี๋ยวต้องไปรอไปดูว่าพอไปร้องแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปนะเพราะว่าคุณเมธีอาชีพเป็นนักร้องมาก่อนแต่ไม่ได้ไงดิฉันเชื่ออดีตกกต.ที่แกไปโยนหีบโชว์นั่นเองไปดีกว่าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ